สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนากันบ้างนะครับผมปกติเราติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนามาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนมีนาคมนะครับประมาณช่วงกุมภาไม่แน่ใจมกราหรือเปล่าน่าจะประมาณกุมภาครับอาจจะปลายมกราเพราะว่าเราต้องเช็คสถานการณ์ก่อนที่จะไปเกาหลีนะครับก็เช็คจากเว็บหลายเว็บเลยทั้งเรื่องเล่ามาดามคิมแล้วก็อีทไลฟ์852นะครับส่วน World Do Meter เนี่ยก็อาจารย์โจก็ส่งมาให้อยู่เป็นระยะช่วงหลังรู้สึกว่าตัวอีทไลฟ์852ก็ทำอัปเดตไม่ไหวก็มาใช้ที่ World Do Meter นะครับตัวเลขตอนนี้ล่าสุดนะครับผู้ป่วยติดเชื้อนะครับ3,900,000นะครับทั้งโลกนะครับตายไปแล้ว270,000นะครับฟื้นมา1,300,000นะครับก็ยังป่วยอยู่ประมาณ200,000นะครับ Active Case จะเห็นว่าทั้งโลกยังมี Active Case อยู่ประมาณ2,300,000คนนะครับเป็นอาการเบาๆนะครับ2,200,000แล้วก็เป็นอาการหนักอยู่ที่48,000นะครับคือ 2% นะครับ Cold Case นะครับปิดคดีไปแล้วนะครับผม1,600,000นะครับ1,300,000ฟื้นนะครับ200,000ตายนะครับผม ทั้งโลกนะครับผมมาดูแยกประเทศกันบ้างดีกว่านะครับหลายๆท่านก็อาจจะดูแล้วจาก Worldometer นะครับเพราะว่าเป็นเว็บทางการหลักของการเช็คจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนานะครับจะบอกว่าไวรัสโคโรนาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับ 80% ท่านจะไม่เป็นอะไรมากนะครับท่านจะเป็นอาการแค่แบบเบาๆเท่านั้นนะครับจะมี 15% ที่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็มี 5% ที่อาจจะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับผมดูจากบนสุดตอนนี้ก็เป็นอเมริกานะครับเหมือนเดิมนะครับในอเมริกาครับอเมริกาล่าสุดผู้ป่วยอยู่ที่1,290,000นะครับพรุ่งนี้น่าจะแตะ1,300,000นะครับป่วยเพิ่มขึ้น256นะครับตายไปแล้ว76,000นะครับตายล่าสุดเพิ่มบวก14นะครับฟื้นมาแล้ว200,001นะครับยังแอคทีฟเคสอยู่99,900นะครับซีเรียสเคสอยู่ที่16,000นะครับดูสังเกตง่ายๆนะครับว่าตรงไหนหนักไม่หนักก็ดูจากจำนวนคนตายนะครับแล้วก็ดูจากจำนวนเคสที่เป็นซีเรียสคริติคอลเคสนะครับจะดูนะครับตรงนี้แถวนี้คือคนตายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คนตายทั้งหมดนะครับ total death คือคนตายทั้งหมดนะครับactive case คือคนที่ยังป่วยอยู่อันนี้ไม่ค่อยซีเรียสครับดูตรงนี้ครับ serious critical คือคนที่ป่วยหนักนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสที่จะกลายเป็นคนตายได้สูงนะครับถัดมาช่องนี้จะเป็น total case per 1 million population ก็คือ 1 ล้านประชากร 1 ล้านนะครับมีเคสเท่าไหร่นะครับ1สมมุติว่าอันนี้นะครับอเมริกานะครับ1 ล้านคนจะมีเคสคนติดเชื้ออยู่ 3,900 นะครับแล้วก็คนตายต่อ1 ล้านคนคือ232นะครับถ้าตรงนี้สัดส่วนต่อประชากรน้อยนะครับก็แปลว่าโอกาสเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือตรงนี้น่าสนใจครับ total test คือจำนวนคนที่เทสไปแล้วทั้งหมดอเมริกาเทสไปถึง8,000,000คนนะครับเยอะกว่าทุกประเทศเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับมีประเทศที่เยอะตรวจเยอะก็จะเป็นรัสเซียนะฮะ4,000,000กว่านะครับมีอย่างแคนาดาครับ1,000,000คือตรวจเยอะนะครับของไทยน่าจะตรวจประมาณ100,000นะครับเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะครับจาก USA ลงมานะครับผมสเปนรองลงมานะครับก็มี 250,000 เคสนะครับหรือ 250,000 คนติดเชื้อตายไป 26,000 ประมาณ 10% สัดส่วนการตายต่อจำนวนผู้ติดเชื้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าตายปกติแล้วไม่น่าจะเกิน 5% นะครับถ้าถึง 10% นี่ถือว่าเยอะนะครับอย่าง1,200,000นี่นี่ยังไม่ถึง 10% นะครับประเทศที่ถึง 10% อย่างเช่นอิตาลีนี่200,000ติดเชื้อแต่ตายไปเกือบ 30,000 นี่ก็เกิน 10% นะครับหรืออย่าง UK นี่ติดเชื้อ 200,000 แต่ว่าตาย 30,000 นี่ถือว่าเกิน10ร่วมประมาณ10 15% หรือเปล่าถือว่าสูงเกินนะครับเกินมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูจํานวนพวกอันดับต้นๆนี่เค้าตรวจกันเยอะครับก็จะเจอเยอะหน่อยนะครับฝรั่งเศสนี่ก็ถือว่าเกิน 10% นะครับติดเชื้อ 107ตายไป 25,000 เนี่ยเยอรมนีนี่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าติดเชื้อ160,000นะครับแต่ตายไปอยู่ที่ 7,300 นะครับไม่ถึงน่าจะราวๆไม่ถึง 5% นะครับถือว่าโอเคนะครับบราซิลนี่ก็โหรัสเซียนี่เพิ่มมาวันนี้10,000เลยแหละครับเพิ่มเยอะเนาะตุรกีบราซิลนะครับผมอันนี้จะเป็นจำนวนคนที่หายแล้วนะครับผมอันนี้จำนวนคนที่ยังป่วยอยู่นะครับถ้าเกิดเยอะๆนี่แสดงว่าไม่ดีนะฮะป่วยเยอะอยู่นี่ป่วยแต่เกือบล้านคนนี่ฮะอันนี้ป่วยเป็นแสนก็ถือว่าไม่ดีแต่ถ้าเกิดหนักๆก็คือถ้าเกิด critical case เนี่ย
ถ้าคนประเทศไหนมี critical case นี่ก็จะกลายเป็นคนตายได้โอกาสสูงครับ USA นี่ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนตายขึ้นมาได้สูงนะครับเรามาดูประเทศอื่นกันบ้างนะครับไล่ๆลงมานะครับก็ตุรกีอิหร่านไชน่าตอนนี้ก็เพิ่มแค่คนเดียวนะครับตายไป 4,600 นะครับถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับไชน่ากับเกาหลีค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับอินเดียก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ 50,000 กว่านะครับอันนี้จำนวนคนติดเชื้อทั้งหมดนะอย่าไปซีเรียสนะครับจำนวนดูตรงนี้ดีกว่าครับดูคนที่ยังป่วยอยู่ทั้งหมดดีกว่าเอาตรงนี้สำคัญกว่าครับเพราะว่าคนติดเชื้อบางคนบางประเทศนี่ติดเชื้อเยอะจริงแต่ว่าหายเร็วนะครับหายเร็วก็ไม่อันตรายนะครับหายเร็วหรือป่วยไม่หนักก็ไม่อันตรายนะครับถ้าเกิดหายช้าหรือเป็นserious critical นะครับหรืออาการหนักเนี่ยอันนั้นคือน่าห่วงนะครับผมลงมาไล่ลงมานะครับอะไรเอ่ยซาอุก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์ตอนนี้ก็อยู่อันดับต้นๆอยู่ก็ 20,000 นะครับบวกเพิ่มอีก700นะครับยังถือว่ามีคนป่วยเยอะนะครับแล้วก็มีแต่ serious critical ของสิงคโปร์ไม่เยอะนะครับ19เองแสดงว่าป่วยเบาๆครับป่วยเบาๆโอกาสตายก็จะน้อยดูสิตัวเลขของสิงคโปร์ตายแค่20คนเองถือว่าตายต่ำมากนะครับตายต่อประชากรนี่1ล้านคนตายแค่3คนเท่านั้นเองนะครับถือว่าตายต่ำนะครับประเทศที่ควบคุมการตายได้ต่ำแล้วก็ควบคุม serious critical case ได้ต่ำเนี่ยก็แสดงว่าประเทศนั้นหมอมีคุณภาพนะครับหรืออาจจะเก่งในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคไวรัสต่างๆนะครับลงมาอิสราเอลไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็อยากรู้ประเทศไหนก็ลองไล่ดูนะครับประเทศไทยอยู่ไหนนะยังไม่เจออินโดนีเซียนี่ก็อยู่ที่12,000นะครับตายไป900นะครับRecover ดูตรงป่วยหนักดีกว่าป่วยหนักไม่โชว์ตัวเลขเลยแปลว่าอะไรไม่มีใครป่วยหนักเลยเหรอเกาหลีอยู่ที่10,000นะครับตาย200นะฮะก็ฟื้นกันเยอะแล้วนะครับเหลืออยู่ active case อยู่แค่พันเดียวนะครับแล้วก็ serious แค่50นะครับตรวจไปแล้ว 650,000 นะครับเกาหลีถือว่าตรวจเยอะนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆยังไม่เจอไทยนะครับไทยต่ำมากครับไทยนิ่งแล้วครับเซาท์แอฟริกาหลายประเทศก็อยู่ที่ 5,000 6,000 หลักหมื่นมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประเทศไทยนี่ถือว่าต่ำนะครับแม้แต่พวกตะวันออกกลางยัง 3-4,000 กันเลยนะครับอิรักอะไรยัง 2,000 กว่านะครับประเทศไทยอยู่ไหนนะประเทศไทยยังหาไม่เจอเลยประเทศไทยต่ำมากประเทศไทยก็เกือบ 3,000 วันนี้ประเทศไทย 3,000 แล้วครับ 3,000 แล้วก็เพิ่มเข้ามาอีก8เคสนะครับ total death อยู่ที่55นะครับแล้วก็ recover ไป 2,700 เหลือป่วยอยู่100กว่าคนนะครับมี serious case อยู่ที่60นะครับแล้วก็สัดส่วนการตายถือว่าต่ำนะครับเพราะว่า1ล้านคนตายแค่0.8 คนไม่ถึง1คนต่อล้านคนนะครับก็ตรวจไปแล้ว 227,000 ของคนไทยนี่ถือว่าตรวจเยอะนะครับเยอะกว่าหลายๆประเทศด้านบนที่คนป่วยหลัก 5,000 หลักหมื่นซะอีกนะครับน่าสนใจนะครับยิ่งตรวจเยอะก็จะยิ่งทราบว่าโอกาสมันมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่นี่คือตรวจจากคนที่มีความเสี่ยงนะครับลงมาล่างๆนะครับบางประเทศก็ยังตรวจหลักน้อยกว่าก็มีนะครับ 27,000 ยังมีเลยตรวจเจอกันเยอะๆเนี่ยฮะก็เข้าไปดูได้นะครับที่เว็บ worldometer.com นะครับเช็คไปที่โคโรนาไวรัสนะครับก็จะทราบนะครับว่าแต่ว่าตัวเลขจะเป็นตัวเลขแบบชัดเจนปกปิดอะไรหรือเปล่าในตอบไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขที่ต่างประเทศเขาใช้ยึดถือกันนะครับฮ่องกงก็อยู่แค่พันคนนะครับแล้วก็ตายแค่4คนทำไมน้อยจังนี่ครับเวอร์แล้วเกือบหมดแล้วฮ่องกงนี่น่าจะเรียกว่าปกติแล้วนะครับแต่ว่าบางประเทศยังไม่ให้เข้ายังไม่ให้เดินทางกันอยู่เลยนะครับศรีลังกาแอนโดร่าอะไรนี่นะครับผมไต้หวันนี่ถือว่านิ่งมากครับไต้หวันนี่มีติดเชื้อ400กว่าคนนะครับเขาเป็นประเทศแรกๆที่ไหวตัวเร็วนะครับตายแค่6คนเองมันตายน้อยจังเดี๋ยวฮ่องกงน่าจะตายเยอะกว่านี้นะข้อมูลผิดหรือเปล่าข้อมูลอาจจะมีรวนๆบ้างได้นะครับเป็นบางช่วงเวลาเพราะเคยเห็นสังเกตมีการรวนๆอยู่บ้างนะครับก็อัปเดตดูเรื่อยๆก็ได้ครับก็จะทราบตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นมานะครับก็
ประมาณนี้ครับผมก็มีเขมรก็มีนะครับประเทศเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันลาวยังมีเลยนะครับลาวนี่มี10กว่าคนไม่รู้ตรวจกันกี่คนนะครับอ้อตรวจมา 2,000 กว่าคนนะครับโอเคก็สนใจเข้าไปดูในเว็บแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดี